BPO เกียรติเพชรนะครับผมช่อง PPTV 36ถ่ายทอดสดนะครับผมเอาคู่ไหนดีพี่ก็เอาที่ผมชอบแล้วกันนะเอาที่ที่ชอบบุญชนะกับเอกวายุข้าวเอกวายุไปก่อนคู่เอกนะเอาคู่เอกข้าวเอกวายุไปก่อนครับเอกวายุก็อย่างที่ทุกคนรู้เตี้ยตันแต่มันต่อยมานานแล้วไอปอเอาวังหินเนี่ยมันต่อยนานมากแล้วประสบการณ์นี่ตอนนี้เรียนจบปริญญาแล้วจริงๆแล้วคู่นี้จะต่อยช่องเจ็ดสีตั้งแต่ที่ผ่านมานะอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะก็ตามมาแทนแล้วแต่ว่าเผอิญว่ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงช่องเจ็ดสีก็เลยกลับไปทั้งหมดเลยกลับไปเลยป่าชุนก็ต้องฟักตังจ่ายค่ารถเลยค่าซ้อมคือมันมีรายการรออยู่แล้วแหละมันซ้อมอยู่แล้วนี่กลับมาก็มาซ้อมนั่นแหละไอเอกวายุฝีมือมันจัดอ่ะเตะขาลูกล่อลูกชนออปชั่นอะไรมันเยอะไอบุญชนะจะชนะก็ชนะลูกแข็งแรงชนะลูกแข็งแรงใช่คู่รองด้วยไหมพี่แจ๊คก็น่าสนใจนะกล้าผจญกับไอเพชรซิงเกิลเนี่ยไออะไรคมกิจอขวัญทองนะเป็นคนเป็นซิงเกิลเดิมโอ้กล้าผจญนี่อันนี้บอกเลยมวยน้องรักผมเลยครับปีนึงต่อย2ครั้งวันพ่อวันแม่ ไม่รู้ว่ามันผิดหวังจากที่ชิงแชมป์ช่องเจ็ดสีกับไอ้นมเปรี้ยวหรือเปล่าหายไปนานเฟลไปเลยใช่อันนี้เพิ่งจะตามกลับมาได้นะก็ซ้อมอยู่ที่สอนเทพพันธ์นะครับมวยเข่าส่วนรุ่นพี่ก็ต้องเพชรซิงเกิลแหละเลือกเอาความชอบเข่าในเดี๋ยวแน่นก็กล้าผจญแล้วกันก็ไอ้เพชรซิงเกิลหรือว่าไอ้คมกิจออกทองเนี่ยเคยอยู่ที่ราชานนท์ไงตอนนั้นอยู่กับพวกไอ้ปืนกลเล็กนครศรีอะไรชุดนั้นแหละใช่ป่ะอีกหลายๆคนอ่ะพี่แจ๊ดพูดถึงนิดนึงมันมีประเด็นเรื่องการตัดสินการให้คะแนนมันจะมีผลต่อการวางแผนการชกของศึกนี้ไหมการวางแผนการชกของทีมงานหัวหน้าค่ายมวยและการให้คะแนนออกมามันจะเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไหมถ้าเขามองให้คะแนนทุกยกอย่างนั้นจริงๆถามความเห็นนะพี่ถามความเห็นหน่อยอยากแฟนมวยจะเชียร์จะเล่นยากกว่าเดิมไหมก็ดูอย่างเดียวอันเนี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีใครเข้าไปสนามก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่วันอะไรอ่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ไม่มีที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่รู้อ่ะก็ไม่ต้องอธิบายพูดซ้ำย้ำแล้วย้ำอีกก็เซียนมวยเขาเสนอไปแล้วครับไม่เปลี่ยนแต่ในสนามเขาก็ตอบกลับมาแล้วครับก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะเขาพิจารณามาแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะใช่ป่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดซ้ำอีกดูเป็นศิลปะเอาใช่ใช่นักมวยก็ชกเอาฟอร์มเอาครับก็มันไม่มีคนเข้าไปดูในสนามเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงวันเสาร์นี้ว่าเขาจะว่ายังไงถ้าไม่มีคนดูในสนามจะทำยังไงคือจะทำยังไงคือไม่ต้องทำยังไงเขาจัดการแข่งขันถ่ายทอดสดไปปกติอ่ะเขาจะยังไงแต่ว่าป๋าเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปตัวสนามเนี่ยยืนยันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วกรรมการก็อย่างที่บอกถ้าคือเขายื่นไปอ่ะอย่างที่บอกเขาเสนอแน่ให้คุณปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่ถ้าคุณยังไม่ปรับเขาก็ไม่ไปแค่นั้นเองครับก็อย่างเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือตรงเนี้ยเราบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันไปมันเค็มไปนะหมูมันน้อยไปนะวันหน้าเราไปใหม่ถ้าสมมติว่าเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ปรับเปลี่ยนแก้ไขเราขายมาตั้งนานแล้วเราเปลี่ยนได้ไงเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้างหน้าเนี้ยใช่ไหมแฟนมวยเขาเป็นคนจ่ายตังซื้อตั๋วถูกไหมพี่น้องไปดูก็ทุกคนมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหมดแหละโปรโมเตอร์ก็ต้องพึ่งสนามสนามก็ต้องพึ่งหัวหน้าคณะต้องพึ่งเซียนมวยที่ไปช่วยเขาใช่ป่ะหัวหน้าคณะก็ทำมวยให้เขาต้องพึ่งเซียนมวยก็ต้องพึ่งพากันแบบนี้ใช่ป่ะก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยก็ไปคิดไปพิจารณาถ้าอยากจะให้แฟนมวยก็กลับไปดูที่เวทีเหมือนเดิมคุณก็ไปยกเลิกการตัดสินแบบเดิมใช่ไหมใช่ป่ะแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่ายังจะตัดสินแบบนี้แฟนมวยก็ไม่ไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เดี๋ยวดูผลก่อนนะนัดนี้วันจะตอบรับใช่กระแสตอบรับจะเป็นยังไงต่อให้ไม่ดีสนามจะปรับเปลี่ยนไหมครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนแล้วจะว่ายังไงต่อก็เดี๋ยวค่อยติดตามก็อย่าไปคาดหวังเข้าใจไหมอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากคือนักมวยหัวหน้าคณะคุณก็ทำใจล่วงหน้าไปเลยคุณไม่ต่อยให้เด็กได้ต่อยคุณได้รางวัลค่าตัวมาก็โอเคจบแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปว่ากันถ้าคุณจะไปคือในเรื่องของการพนันมีโน้ตใช่ป่ะถ้าอยากได้เสียเดี๋ยวค่อยไปเวทีอื่นค่อยไปล่ามเนินค่อยไปอตกค่อยไปช่องเจ็ดสีค่อยไปที่นู่นที่นี่อะไรก็ค่อยไปที่เวทีอื่นแล้วกันอันนี้คือต่อยไปก่อนต่อยให้โปรโมเตอร์เข้าไปก่อนให้เขาได้ทำงานได้ถ่ายทอดสดทำหน้าที่ไปก่อนหน้าที่เต็มที่ก่อนแล้วก็เซียนมวยก็อย่าไปคาดหวังเพราะว่ามันไม่มีคนดูไม่มีราคาต่อรองครับพวกมวยหูเองไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าไม่อยากเข้านะเขาอยากไปดูเขาอยากทำเขาอยากไปดูอยากไปสนับสนุนอยากไปอุดหนุนแต่ว่าก็อย่างที่บอกเขายื่นข้อเสนอไปอย่างคนภาคหูเนี่ยมันภาคหูนะวันละ200บาทมันมีตั้งกี่ร้อยอ่ะมันมี100หูเนี่ยหูตั้งมี100หู200เนี่ยต่อวันเนี่ย100ตัวเนี่ยโทรศัพท์100ตัวเนี่ยต่อวันเนี่ยคนละ200พี่โน้ตเท่าไหร่20,000
แล้วมันไม่อยากไปอ่ะเพราะมันก็สูญเสียรายได้เหมือนกันครับถูกไหมมันก็สูญเสียรายได้เหมือนกันถามว่าทำไมมันไม่อยากไปให้บริการลูกค้าเขาก็ให้บริการลูกค้าเหมือนคนภาคหูเหมือนกันลูกค้าบอกว่าเสียงพี่ไม่ชัดนะใช่ป่ะพี่ภาคเร็วไปนะราคาเร็วไปนะราคาใช่เขาก็ต้องมาปรับถูกไหมพี่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ปรับลูกค้าก็มีสิทธิ์ไปฟังเรื่องอื่นเหมือนกันทุกคนคือมันเป็นหลักการกลไกการตลาดกลไกของตลาดมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องอยู่ที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com